นี่เป็นยังไงกันบ้างได้ยินไหมทุกคนโอเคหรือเปล่าไม่เบาแล้วเนาะโอเคนะโอเคนะได้ยินนะชัดเจนนะโอเคนะโอเคชัดนะชัดแล้วนะชัดแล้วนะโอเคโอเคเนี่ยไม่ถูกใจอีกแล้วมาบอกหูจะแตกอีกแล้วโอ้ยตายตายตายไม่เคยถูกใจเลยทำอะไรนะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะเสียงอยู่สายเสียงเสียงอยู่นี่ดูเบรนท์ฟอร์ดเล่นยังมีความสุขกับเบรนท์ฟอร์ดชนะทีมอะไรนะไอชนะถ่านอากาศป่ะเสื้อสีน้ำเงินอะเบรนท์ฟอร์ดยิงไป4-1เลยใช่ไหมนะน่าจะเป็นถ่านอากาศมั้งเล่นไม่ได้เรื่องเลยเล่นที่ทูปาเตมีหรือไงนี่แหละถ่านอากาศแหละที่แพ้เบรนท์ฟอร์ดใช่ป่ะไม่ได้ดูแต่เห็นสกอร์กับเห็นสีเสื้อมีใครได้ดูป่ะคู่เบนฟอร์ดชนะใครนะชนะฐานอากาศฐานอากาศหรือบีจีปทุมป่ะเสื้อสีน้ำเงินใช่ไหมใช่ไหมอ๋อชนะเชลซีเหรอจริงเหรอตายแล้วชนะเชลซีว่ะชนะเชลซีเหรอตายแล้วเชลซีแพ้เหรอแพ้1-4เหรอน่าสงสารจังเลยอ่ะโอ้ตายตายตายไม่น่าเชื่อเนาะว่าเป็นเชลซีอ่ะเพราะทีแรกก็เห็นน้ำเงินน้ำเงินนึกว่าฐานอากาศนะสิเห็นก่อนหน้านี้เก่งเก่งจะเอาอะไรไปชนะเขาคือวันนี้บอกก่อนว่าวันนี้เจ๊ดำพรีวิวเจ๊ดำพรีวิวคือคอนเทนต์ทุกวันเสาร์ที่เราจะลงพรีวิวก่อนเกมแล้ววันนี้เจ๊ดำก็เลือกคู่แมนยูไนเต็ดกับเลสเตอร์มาเจ๊ดำก็บอกในคลิปซึ่งโอเคล่ะมันเป็นการคาดการณ์เว้ยไม่ได้แปลว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดนึกออกไหมเอาบางวันฉันก็วิเคราะห์ผิดก็เยอะแยะไปแต่กับแมนยูไนเต็ดอะแม่งเป็นทีมที่ฉันดูทุกนัดถ้าไม่ได้ดูสดก็ต้องกลับมาดูเกมเต็มทุกนัดแล้วเราเห็นทุกอย่างอะซึ่งฉันบอกว่าในคลิปชัดเจนบอกว่ายากชั่วโมงนี้จะไปชนะเลสเตอร์อะเลสเตอร์เขาดีขึ้นเรื่อยๆแล้ว5เกมล่าสุดที่เจอกันเลสเตอร์ไม่ชนะเรา3เกมติดยูไนเต็ดชนะเลสเตอร์ครั้งล่าสุดนู่น2020นู่น2ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหคือเจ๊กล้าวิจารณ์เพราะนี่คือทีมที่เราเชียร์ถูกไหมเราก็จะกล้าวิจารณ์ว่าเพราะมันยังไงเป็นยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องแม่นยำทุกนัดนะเพียงแต่ว่าเกมเนี้ยมันคือเลสเตอร์ซิตี้เว้ยแล้วแม่งไม่ใช่อ่ะยูไนเต็ดชั่วโมงนี้ไม่สามารถคือพอเราดูอ่ะเราจะรู้ว่านี่คือทีมที่เราเชียร์แล้วมันเป็นยังไงเรารู้หมดแหละแต่ประเด็นคือถ้าเราวิจารณ์วิเคราะห์ไปตามที่เราเห็นแต่เราเชียร์ไหมเราเชียร์เว้ยหลายคนหลังๆก็แอบแซวเจ๊ดำแซะเจ๊ดำบอกโอ้ยตกลงเชียร์แมนยูจริงป่ะไม่เห็นให้กำลังใจเลยด่าอย่างนั้นด่าอย่างนี้ไม่ด่าไว้เหรอมึงเล่นอย่างนี้มึงไม่ด่าไว้เหรอมึงชมมันยังไงเล่นอย่างเงี้ยถามหน่อยชมยังไงอ่ะสกอตแม็กโทมิเน่ชมยังไงไหนพูดสิชมให้ฟังหน่อยชมให้ฟังหน่อยแฮร์รี่แม็กควายเงี้ยชมยังไงถามหน่อยมาร์คัสแรชฟอร์ดเงี้ยชมยังไงชมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันว่ากันไปตามที่มันเห็นตามที่มันเป็นเจ๊ดำบอกชัดเจนว่าถ้าเป็นทีมเรากล้าพูดเต็มปากเพราะว่าเราเชียร์มันถูกไหมแต่ทีมอื่นเนี่ยเราก็แซวเล่นสรรพยอกได้อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าบางคนก็จริงจังมากนะอันนี้เราก็ยอมรับได้โดยเฉพาะแฟนฐานอากาศเขาจริงจังมากไปแตะต้องทีมเขาไม่ได้เลยเพราะนั้นก็วันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจเขาด้วยที่เขาพลาดท่าแพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดไปเนาะสำหรับฐานอากาศเนาะก็ซ้อมมาอย่างไรก็เล่นไปอย่างนั้นเลยนะวันนี้ยูไนเต็ดคุณซ้อมมาคุณได้เปรียบเขาอยู่คุณซ้อมมาอย่างไรคุณเล่นไปอย่างนั้นเลยเห็นไหมดาโล่ซ้อมเปิดมาอย่างไรเปิดไปอย่างนั้นเลยเพื่อนอยู่เสาหนึ่งแม่งเปิดเสาสามอีกคนหนึ่งลงไปเนี่ยนะเปิดไม่ขึ้นอีกคนเปิดไม่ลงนะนั่นแหละซ้อมมาอย่างไรเล่นไปอย่างนั้นเลยไอ้เวนไมเคิลแจ็คสันมีความคิดเห็นกับลุงลังยังไงอ้าวลุงลังออกไปเลย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 ตึง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 อ้าวอะไรวะเนี่ยโอ้ยขยันส่งอะไรมาจังไม่ต้องมาเรียกกูหรอก
กูไม่คุยกับมึงหรอกพระย่อมรู้ดีพระลงโทษพระลงโทษแม็กทอมอย่างหนักนั่นแหละเดี๋ยวพี่ฮาร์กกับพี่พอชมาแล้วขอให้พระลงโทษแม็กทอมกับไอ้แลสอย่างหนักนะมึงต้องมาเรียกกูไม่เคยกินไม่เคยรีวิวอะไรมึงเดือดไปโอ้ยขยันเล่นซะด้วยใช่กูเนี่ยขยันเล่นซะด้วยเออสวัสดีครับพี่บอยพีซเมเกอร์ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยก็ลองนี้ป่าววะเออพี่เสกไลฟ์สด24ชั่วโมงไหมครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาดูเสกนะครับก็แก้วน้ำกูมันก็สวยเหมือนกันนี่หว่าไปส่งมนแคนแก่นคูนมามึงไปดูที่ไหนมาเพราะกูเล่นได้ฮะมนแคนแก่นคูนเนี่ยกูยังไม่รู้เลยเขาเสียงเป็นยังไงเออส่งมั่วส่งซั่วเนี่ยเอออ่ะเยี่ยวก็วันนี้ก็แมนยูเก็บได้แค่1แต้มคุณหมอเองก็ดีใจมากเลยนะที่ไม่แพ้นะคุณหมอสุนัขก็ดีใจมากที่วันนี้แมนยูไม่แพ้ก็ขอบคุณ FC คุณหมอทุกคนด้วยนะเยี่ยวสำหรับทุกคนที่อยากให้สัพยอกยังอยากฟังสัพยอกอยู่หรือเปล่าก็เดี๋ยวเห็ดเพาะจะบอกจะดำมันว่าให้สัพยอกให้ฟังกันโอเคไหมทุกคนอุ้ยตากูกลับมายังเนี่ยโอเคกลับมาแล้วเฮ้ยเจ๊เคยฟังพี่เป้ไฮล็อกไหมเคยฟังครับอยากให้แม่ร้องเพลงอะไรครับมองตัวเองในกระจกแล้วเมื่อไหร่โอ้ยขยันส่งไอ้ที่เจ็บคอมาให้เล่นพรุ่งนี้ก็มีงานอีกวันนี้ก็มีอัดคลิปอีกบ่นไปมันจะรู้ไหมว่าเราทำเพื่อพวกมันเนี่ยมันก็คงไม่รู้หรอกเนาะกูคุยกับใครเนี่ยเออพี่หนูของเตยหวัดดีตกใจหมดเลยโดเดี๋ยวตื้อมากเลยเออพี่เป้มาแล้วพี่ตะว่าไงครับหักคำว่าไรที่โอ้ยเจ็บคอทาพรโอ้ยอ่ะก็วันนี้อยากจะพูดถึง Dabit DKR สักนิดนึงก็แล้วกัน Dabit DKR เนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่มึงถึงไม่ติดทีมชาติสเปนไงสมน้ำหน้ามึงเพราะมึงไปเซฟลูกหม่งยากๆของไอ้โฟฟาน่ามึงเซฟได้ไงโอ้โหโค้ชทีมไหนจะเอามึงไปติดทุกวันนี้โกอ่ะเขาดูกันตรงไหนรู้ไหมเขาดูกันตรงเปิดบอลดีใช้เท้าดีมึงไปใช้มือเก่งไปเหนียวเงี้ยใครก็ไม่เลือกมึงติดทีมชาติหรอกมึงอ่ะเล่นให้แมนยูยันตายกูบอกให้มึงไปดูสิอูไนซิมมงเนี่ยไอ้เกป้าซาบาร์ก้าลูเบิร์ตซานเชสพวกนั้นเหนียวที่ไหนอ่ะไม่ได้มีความเหนียวเลยแต่ใช้เท้าดีประตูอุ้ยขออภัยประตูต้องใช้เท้าดีไปรู้สมัยอายุก็30แล้วเป็นพ่อคนแล้วยังไปซื้อบื้อไปใช้มือไปเหนียวอยู่ได้สมน้ำหน้ามึงไม่ต้องรับใช้ชาติไม่ต้องบินไกลๆด้วยอดไปเนาะลูกนั้นน่ะถามหน่อยว่าใครจะไปรับได้ง่ายๆว่าลูกบินลูกหม่งของโฟฟาน่าเงี้ยโอ้บ้านะลูกนั้นน่ะพอมึงไปเก่งเงี้ยเอลิเก้แม่งนั่งหัวเราะกูบอกให้มึงใช้เท้าไงลูกนี้มึงต้องพุ่งไปแล้วใช้เท้ากระโดดถีบบอลมึงถึงจะติดทีมชาติไม่งั้นไม่เป็นยาติดทีมชาติหรอกสมน้ำหน้ามึงก็หยุดไว้แค่นั้นแหละกับอนาคตทีมชาติอ่ะฟุตบอลโลกปลายปีนี้ก็ไม่ต้องไปนะไปเหนียวอย่างเดียวสมน้ำหน้าพูดแล้วก็เจ็บปวดแทนเออขอโทษพี่อ้ําขอโทษตะกี้เผลอเลอะไปหน่อยขอโทษทีเออนั่นแหละแล้วจะบอกให้นะกองหน้านะอย่างมาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยนะนี่คือดาวรุ่งที่ก็เลยเป็นเยาวเรศรัศมีตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นมาเพื่อมาแบกแมนยูไนเต็ดขึ้นมาเพื่อมาเบียดโมซาลาฉีกขามาเน่ทำตาเหล่ใส่กุนโดกันแล้วหลอกฟันเควินเดอบรอยซอยสอยตูดโทมิยาสึแล้วไปอึใส่หน้าเบนไว้
เดี๋ยวกูแต่ละอันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แรดฟอร์ดอะบอกให้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนกันไปก็แล้วกันส่วนสกอตต์แม็กโทมิเน่เนี่ยนะนี่คือเจ๊รู้สึกว่ามันมีข่าววงในซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ยืนยันนะเพราะเป็นข่าวจากThe Sun The Moon and The Star นะก็เป็นสื่อใหม่ในอังกฤษเขาเนาะก็รายงานมาว่าล่าสุดเนี่ยสื่อทั้งอังกฤษทั้งอเมริการายงานแล้วว่าฮอลลีวูดกำลังจะรีเมคคนเหล็ก2022 Terminator ภาคใหม่และไอ้แม็กทอมเนี่ยไปแคสเป็นพระเอกมาเห็นทรงผมไหมทรงผมเหมือนอาร์โนลด์ชไนเกอร์เห็นไหมรูปร่างเห็นไหมเริ่มบึกเริ่มใหญ่แล้วทำไมใหญ่แล้วมีผลกับการเล่นบอลไหมไม่มีเพราะซื้อบื้อเหมือนเดิมใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ทำช้ากว่าเดิมแล้วจะไปเป็นพระเอกคนเหล็กรอติดตามเลยภาคน่าจะเป็น Terminator 2022นี่แหละปลายปีนี้มั้งเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะแต่ไม่รู้จะหายหรือเปล่านะก็นั่นแหละก็รอดูแล้วกันเพราะว่าดูแล้วก็น่าจะเล่นได้ดีกว่าอโนชิมันสุนเกอร์นี่แหละก็เนี่ยประมาณนี้แหละเนาะเพราะว่ามันไปบึกบักซะแล้วไปออกแนวเข้มอ่ะออกแนวแบบเตะคู่แนวเสียบหนักอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้จำเป็นอ่ะไม่รู้ทำไมด้วยไม่ใช่แม็กทอมนะกูเนี่ยเฮ้ยนะก็อีกคนหนึ่งที่น่าพูดถึงวันนี้นะสำหรับปอป็อกบานะปอป็อกบาหรือเจ้าของฉายาซาลอนบาร์เบอร์มิดฟิลเดอร์ที่จะดำตั้งให้เนี่ยก็เป็นกองกลางที่ระดับโลกนะปอป็อกบาเจ๊พูดไม่ผิดนะแต่ตอนเนี้ยในพรีเมียร์ลีกอ่ะเขาเป็นกองกลางระดับจักรวาลระดับทางช้างเผือกกันหมดแล้วไงนึกออกไหมเดอบรอยฟาบินโยเฮนเดอร์สันเนี่ยแม้กระทั่งกานิชาก้าโทมัสปาเต้เปียร์มิลฮอยเบียร์พวกนี้เป็นระดับจักรวาลระดับทางช้างเผือกแล้วแต่ป็อกบาเนี่ยกองกลางระดับโลกเนาะไม่ผิดพูดไม่ผิดถูกแล้วตามนั้นเลยก็ต้องชื่นชมเขาก็เป็นระดับแชมป์โลกเนาะ